ก่อนไปแล้วช่วงพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี BDNDME ขอบคุณที่เป็นสมาชิกนะครับก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ผมที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการช่ามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรดีกับผมนะฮะจะแอดออนกับผมนะที่ผมเคยเอามาเล่นนะผมในช่องนี้ครับผมนะฮะเอาตัวเป็นอาวุธก็ผมขอไว้ครับ PE หรือไหมครับ Bedrock นะฮะเอาตัวนี้มีชื่อว่า Issa Insare Warfare ผมไม่แน่ใจถูกหรือเปล่าครับผมนะฮะเวนออนนี่กับอาวุธขอดึงที่มันใช้ได้1.18นั่นเองครับผมว่า1.19ก็ใช้ได้อยู่นะฮะโอเคด้วยเอาตัวนี้ครับผมนะครับผมจะมาสอนเล่นนิดหน่อยละกันมีอะไรบ้างพวกเลยอาวุธเอาตัวนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูในกล่องครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมใส่ชุดกล่องขอเอาตัวนี้ด้วยครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนก็ไปเกี่ยวขอเอาอะไรผมมาหน่อยจะเป็นหนูทดลองอะไรไปยิงดูใช่ไหมผมเอาเป็นไอ้ฮักละกันนะผมนะครับเปลี่ยนทดลองประจำตัวผมเองคุณผู้ชมโอเคทีนี้ผมจะเป็นเกมหมดครับผมเกมหมดสุดครับผมนะครับนี่นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเซตก็ผมก่อนผมใส่อยู่ครับผมนะครับนะฮะนี่เรื่องของโปรเจกต์คอมพานีครับผมแพ็คนะฮะก็จะมีดีเฟนส์เนี่ยมันไม่ได้เท่าชุดเพชรนะฮะแต่มันก็แข่งกันกับชุดเหล็กครับผมนะฮะโอเคครับผมทีนี้ผมจะมาลองให้ดูอาวุธก่อนแล้วกันอันนี้จะเป็นกองระบบใส่ปืนพกเอาไว้ครับผมในออนนี้ครับผมนะครับก็จะมี G19 G53 M17 M1911 S&W500 Magnum SIG P226 แล้วก็ PM ครับผมจะลองเอาปืนมาให้ดูผมจะเอาตัว M17 ครับผมนะครับแล้วก็จะเอาตัว SW Magnum มาลองใช้ผู้ชมครับโอเคครับผมนี่ผมจะสอนการควบคุมก่อนละกันนะผมนะครับโอเคเนาะโดยคลิกขวาเนี่ยครับผมนะครับถ้าเกิดเราคลิกขวาก็จะเป็นการยิงครับผมนะครับนี่ตอนนี้ถ้าเกิดเรายิงมาจากคิวเตอรี่กระสุนมันจะมีให้1นัดครับผมนะครับตอนนี้คือผมกระสุนหมดแล้วถ้าต้องการรีโหลดครับผมวิธีการก็คือให้เราเอาแมกกาซีนเนี่ยครับผมนะไปใส่ในช่องตัวของช่องไซโลครับผมนะครับก็จะเป็นการให้ปืนเราสามารถรีโหลดครับผมนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะเรียบร้อยครับผมนะครับนี่แล้วก็เราจะถ้าเรากดย่อเนี่ยมันจะเป็นการเล็งครับผมนะครับซึ่งเครื่องเรายิงปกติจอมก็จะสั่นเยอะถ้าเกิดเราย่อยิงเนี่ยจอมก็จะสั่นน้อยลงครับผมนะฮะโอเคทีนี้ผมจะลองเอามายิงม็อบดูครับผมนะฮะว่าปืนมันใช้ได้ค่ะท่านผู้ชมฮะโอเคผมว่าฮักนี้เป็นตัวเลือกที่ดีอ่ะปุ๊บนี่ประมาณ3นัดหรือเปล่าผมลองดูอีกรอบท่านผู้ชมฮะสองสามโอเคสามนัดตายผู้ชมฮะอ่ะก็ถือว่าแรงก็ถือว่าใช้ในการป้องกันตัวได้พอสมควรครับผมนะฮะโอเคต่อมาผมจะลองอีกปืนหนึ่งสมัครก็เป็นแมกนัมครับผมนะครับอ่ะโอเคแต่สุดแล้วหนึ่งนัดขอยิงทิ้งก่อนนะผมนะทีนี้ผมจะใส่อีโลของผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่นะฮะก็เป็นการลดปืนแมกนัมครับผมนะครับนี่ทีนี้ผมจะเอามายิงกับตัวพักกันสักหน่อยผู้ชมครับปัง1 2 3 3ที่ตายเหมือนกันนะผมนะครับอ่ะโอเคแต่ข้อเสียของตัวนี้ก็คืออย่างนึงก็คือมันไม่สามารถรีโหลดระหว่างเรามีกระสุนในนั้นได้ครับผมนะคือต้องยิงให้หมดถึงจะรีโหลดได้ครับผมนะฮะโอเคแล้วก็แหละก็ถือว่าเป็นถือว่าเจ๋งพอสมควรครับผมนะว่าข้างชอบครับผมปุ๊บปุ๊บหนีครับผมนะครับหนีโอเคประมาณนี้ครับผมจริงๆก็มีหลายอันก็ไปลองเล่นดูได้ครับผมนะครับโอเคทีนี้ผมขอเก็บแม็กไปด้วยครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคกองต่อมาของที่2อันนี้ก็เป็นปืนลูกซองครับผมก็จะมีลูกซองแบบลูกซองปั๊มครับผมมีเบเนลลี่ M3 กับสเปส12ครับผมนะฮะก็จะเป็นกระสุนชักเนาะแล้วก็
จะมีอีกปืนหนึ่งเป็นลูกซองอีกแบบหนึ่งเป็นลูกซองออโต้ก็เป็นปืน AS-9 A12 ครับผมนะฮะอ่ะเป็นปืนผมชอบสุดแต่ว่า A12 เนี่ยครับผมโอเคจะลองมาลองใช้ดูแล้วกันผู้ชมครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะฮะอ่ะเราถ้าเกิดเราต้องการใช้ครับผมคืออันนี้ผมมันเหลือหนึ่งนัดเนาะทีนี้กระสุนหมดแล้วยิงออกไม่ออกใช่ไหมฮะเราก็เอาใส่ดูครับปึ๊บนี่ก็เป็นการรีโหลดครับผมซึ่งเวลารีโหลดเนี่ยครับผมมันต้องรอครับผมรีโหลดจนเสร็จครับผมนะครับมันจะไม่แบบสดึงนักขึ้นนัดไม่ใช่ครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเอามายิงลองยิงฮักก่อนแล้วกันครับ1 2 2ทีฮักตายครับผมนะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นอาวุธที่แรงกว่าปืนพกแน่นอนครับผมนะฮะอ่ะอุ้ยออกมา2ตัวด้วยผู้ชมฮะเอาแล้วแป้งแป้งแป้งเมื่อกี้ยิงโดน2ตัวครับผมแล้วก็แซมก็สุดลูกซองมันกระจายครับผมนะครับมันไม่ได้แบบส่วนผมก็ถือเป็นออนที่เฟี้ยวมากผู้ชมครับพูดเลยครับผมนะฮะโอเคนี่คือผมยิงหมดครับผมแล้วผมรับอินทรัพย์การรีโหลดปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะเริ่มทำการรีโหลดใหม่ครับผมนะครับแต่ว่ามันจะแบบมีเวลาจบเวลาครับผมนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะทำเวลาให้มันสว่างก่อนละกันผู้ชมครับนึงนะฮะปัดสักครู่ผู้ชมครับโอเคอันนี้มันเซตเป็นซันไรส์ครับผมนะครับนี่อันนี้มันจะมีบั๊กนิดนึงครับผมของปืนที่มีชื่อว่าเบเนลี่ M3 ครับผมบันเทิงมากนะฮะโอเคเบเนลี่ M3 นะผมกระสุนมันใส่ได้8นัดเหมือนกันนะผมทีนี้ผมยิงไปปึ๊บทีนี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนกระสุนก่อนเพราะกระสุนเนี่ยมาตาใครกันก็ติดแต่มันใช้ด้วยกันไม่ได้ผมก็ต้องเปลี่ยนกระสุนเป็นของเบเนลี่ก่อนครับผมปึ๊บนี่ปึ๊บประเด็นคือไอ้เบเนลี่มันสามารถจะเก็บรีโหลดได้หนึ่งครับผมคือผมว่าจริงๆอ่ะมันก็จะรีโหลดแต่มันต้องรอรีโหลดให้เต็มครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารีโหลดอยู่แล้วเนี่ยระหว่างรอยังไงอ่ะคือมันจะนับจับเวลาผมไม่ได้รีโหลดแบบนับกระสุนที่ใส่อะไรเงี้ยนะฮะทีนี้ผมจะลองใช้ A12 ครับผมปืนโปรผู้ชมฮะปุ๊บทีนี้เอามาลองดูครับปุ๊บอุ้ยตัวจิ๋วมาใส่หมวกด้วยไอ้โชดอย่าปืนกันเฮ้ย A12ปุ๊บนี่ A12 ยิงนัดเดียวแตกเลยผู้ชมฮะลองอีกรอบยังครับ2 1 2 3ก็เหมือนจะยิงเบากว่าของปืนพกปกติครับผมนะครับแต่เมื่อกี้มันยิงไอ้นั่นตายไม่น่าจะว่ากระสุนของไอ้นัดแรกที่ไปยิงไอจิวน่าจะไปโดนมันอยู่มันเลยยิงนัดที่3ตายผู้ชมฮะโอเคเป็นปืนที่ผมชอบส่วนตัวงั้นผมขอเก็บไว้ที่ตัวผมก่อนละกันนะผมนะฮะผมจะพาไปดูปืนอื่นก่อนครับผมโอเคนี่ก็เป็นพวก SMG ครับผมบอกเลยเป็น SMG ค่อนข้างเยอะครับผม SMG ก็จะมีของ Modern Warfare ครับผมนะครับนี่นะมี AKS 74U AS Wow MP5K UMP45 VEC 35 Vector อันนี้เป็น VSS Win Torres แล้วก็มีปืนของสมัยสงครามโลกที่2ก็จะมีTAP 100BPSH 41ทอมสันแล้วก็สเตนครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะลองหยิบเอาเป็นเวกเตอร์เนาะแล้วก็มีไอตัว VSS เนี่ยผมหยิบมาด้วยแล้วก็เอาตัวสเตนของ World War 2มาครับผมนะฮะโอเคเวกเตอร์นี่คือเวกเตอร์ครับผมมีย่ออะไรได้ปกติครับผมไม่ได้ขุมตัวทอมการ์ดรีโหลดก่อนครับผมนะฮะมันมีกระสุนนิดๆตั้งเพิ่งนัดปุ๊บเรียบร้อยเราเสร็จแล้ว60นัดนะฮะทีนี้ของเราเสร็จผู้ชมครับ1 2 2ที่ตายไหมครับ1 2นะฮะก็คือก็แรงอยู่นะจริงมันแรงดีพอคุณพกเลยมั้งเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ฟิวฟ้าผู้ชมฮะมาลองอีกรอบเด็กชมฮะลองอีกรอบนะฮะมันยิงทีละ3นัดปะแต่ยิงก็ยิงนัดเดียวตายอยู่ดีนะฮะไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะอะไรครับผมงงกับการนับกระสุนมันอุ่นเหมือนกันนะผมแต่ก็เล่นได้อยู่ผมทีนี้ผมจะลองเอาเป็นตัววินทอเลสก็ผมอันนี้มีสโคปด้วยผมโอ้ยอันนี้กระสุนหมดผู้ชมฮะผมขอไปเลือกสักครู่นึงก่อนนะฮะลืมไปต้องใส่กระสุนในช่องนี้ก่อนครับผมนะครับอย่าลืมพวกผมไม่งั้นเราจะยิงปืนไม่ออกครับผมนะครับนี่ยิงครับผมตายไปผู้ชมฮะนี่ครับผมมันใกล้ๆสไนเปอร์เนี่ยแต่มันยิงรัวได้ผมเลยมาเสีย SMG ครับผมนะฮะคือต่อมาสเตนครับผมเป็นปืนที่มีแม็กซ์ข้างๆนะครับผมเดี๋ยวผมเอาแม็กซ์สเตนมาใส่ก่อนครับผมนะฮะโอเคแล้วก็อันนี้ครับผมไหมปุ๊บยิงโอเคมาแล้ว
ปุ๊บตอนนั้นตายอยู่ดีผู้ชมครับโอ้พื้นที่แรงมากครับผมนะฮะโอเคก็คือหญิงคักของรอดตายของผมอันนี้เปิดเป็นกล่องนะขออภัยใช่ไหมโอเคเขาเก็บกล่องครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เก็บเจ้าแม็กสเตนด้วยครับผมนะครับปุ๊บปุ๊บมีแครอทให้ด้วยครับผมนะฮะโอ้โหมาฝากอะไรงี้เนาะประมาณนี้ก็เป็นAR Assault Rifle ครับผมนะครับมีอะไรเนี่ยมี AK12 AKM AK37 M42 Honey Badger HK417 M16 A1 M4 MCN1 แล้วก็สกาบอกไว้ก่อนผมนั่งแบ่งปืนผมไม่มั่นใจผมแบ่งถูกไหมนะฮะอ่ะก็ผมคิดว่าใครมีความรู้เรื่องปืนก็สามารถเมนได้ครับผมนะผมเองก็ไม่ได้เก่งเรื่องปืนมากนะฮะโอเคทีนี้ผมจะลองปืนมาลองหน่อยก็เป็นเอาเป็น M6A1 นะฮะโมเลบันเทิงครับผมแล้วก็ MCN1 ครับผมนะครับลองปืนสุบันเทิงของผมเองครับผมมันบันเทิงยังไงเดี๋ยวให้ดูผู้ชมครับโอเคครับผมอันนี้มาต้องฮักมาครับผมถ้าเป็น M4 เนี่ยก็จะยิงอันนี้ก็สมมตินะฮะลืมรีโหลดลืมใส่แม็กอีกแล้วนะครับผมคือต้องจำอีกหนึ่งครับผมนะครับนี่ยิงสองนัดตายครับผมนะฮะโอเคว้าวตายโอ้ก็คือถ้าเป็นปืน M4 เนี่ยยิงรัวได้มันก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ครับผมนะฮะโอเคทีนี้ผมจะลอง A16A1 คุณผู้ชมฮะกระสุนหมดไอตัวเจียวตัวเจียวก่อนโอ้ยตัวเจียวตายใช่ไหมโอเคทีนี้ผมจะเปลี่ยนแม็กเป็นของM16 ก็ผมนะครับรีโหลดเสร็จแล้วผมยิงคือมันยิงรัวได้ครับผมนะครับไม่มั่นใจไว้เพราะ A1 หรือบอส A16 เฉยที่มันยิงรัวไม่ได้จำไม่ได้เหมือนกันนะผมนะฮะผมลืมเรื่องปืนเดียวกันนี่ไปแล้วเหมือนกันนะผมน่าจะเพราะ A1 บอลเลยยิงรัวได้แล้วก็นาย1 2ตายไปซะนะฮะโอเคผมโดนฮักตีเรียบร้อยอาหารหมดไวครับผมนะฮะไม่มั่นใจโอเคก็ประมาณนี้ครับผมของตัวพวกปืนกลนะฮะพวก AR ครับผมนะฮะโอเคทีนี้ต่อไปผมข้ามของสไนเปอร์ครับผมมีสไนเปอร์2แบบมีแบบแบบยิงแบบมันเป็นแบบอะไรนะแบบออโต้แบบเซมิออโต้กับแบบชักยิงครับผมนะฮะอ่ะโอเคผมจะลองหยิบของ M416มาครับผู้ชมฮะมี M416มี11 M11 M110 SASS Intervention แล้วก็M14 ครับผมเป็นสไนเปอร์นะฮะมันจะว่ามันจะว่าไอ้เนี้ยเล่นสไนเปอร์หรือเปล่านะฮะโอเคเอา Intervention มาอีกอันละกันนะพวกอันนึงจะเป็นโบเอ็กชั่นอันนึงจะเป็นนั่นแหละเองบอกไปผู้ชมโอเคทีนี้ไปฮักเอาไว้กองไหนนะอยู่นี่ก็ผมนะฮะอ่ะโอเคนี่ผมจะลองยิงผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอทำการชึบสักครู่หนึ่งผู้ชมครับ1โอเค2ตอนนั้นตายครับผมนะฮะอ่ะคลาสสิกก็ผมนะฮะโอเคแล้วถ้าเป็นอินเทอร์เวนชั่นก็ผม1นัดเดียวตายครับผมนะครับอินเทอร์เวนชั่นโอเคไม่ได้ไงอันนี้มันใส่บวกด้วยโอ้โอ้ผมลืมเป็นแม็กอินเทอร์เวนชั่นชิบหายแล้วและหาหมดด้วยผู้ชมฮะช่วยด้วยเฮ้ยผมจะไม่โดนฮักตีจริงหาหมดแล้วแป้ง1 2น่าจะบอสใส่หมวกมันเลยไม่ตายนัดเดียวไม่ตายครับผมนะฮะถ้าไม่มีหมวกนัดเดียวตายครับผมนะครับนี่นะฮะบอกเลยว่าอะไรที่จำมากผู้ชมครับนี่นะฮะโอเคจริงจริงมันมีอันนึงนะฮะอันนี้มันจะมี5นัดครับผมมันคือM24ครับผมนะฮะปึ๊บปึ๊บใช่ใช่นี่นะฮะเดี๋ยวผมลองสักครู่ครับผมนะครับซอมบี้ปึ๊บนี่ครับ M24 ครับผมโอ๊ยไม่ตายเดี๋ยวไม่ตายเนี่ยโอ้กระสุนหมดด้วยผู้ชมฮะผมลืมอีกแล้วลืมว่าต้องฮังเกอร์หมดไหวครับผมนะฮะโอเครีโหลดโอ้อันนี้ใช้ยิงแหละนะอยู่นะไอ้นี่ชุดเกาะด้วยครับผม1 2เอ้ยไอ้ชุดเกาะยิง2นาทีตาย what โอเคมีแต่ชุดเกาะอะไรเนี่ย1 2
ตัวชิคเกาะยังมาเอาตัวธรรมดาอีกรอบนึงนะตัวธรรมดานะครับไม่ตายวะ2ตอนที่ตายครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นสไนเปอร์ครับผมนะครับแล้วก็จริงๆมันยังไม่หมดแค่นี้มันก็จะมีพวกของเป็นตัวอื่นด้วยครับผมเดี๋ยวให้ดูครับผมนะครับโอเคนะฮะอ่ะก็มีระเบิดมีระเบิดปกติระเบิดฟลัชเกเนตมีเมดิคอลคิทแล้วก็ไนฟ์นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลองเอาไนฟ์แทงมันก่อนนะครับไนฟ์1 2ของที่ตายครับผมถือว่าตีแรงนะฮะดูตีแรงระดับนึงเลยครับผมนะฮะใช้เป็นอาวุธผู้กายเราได้ครับผมนะครับนี่ต่อมาอันนี้แมทคิดอันนี้ก็จะเป็นการฮีลของผมกดค้างก็เป็นการใช้งานครับผมก็จะเอฟเฟคเออร์รีเจเนเรชันมาครับผมนะครับไม่มั่นใจ5วิหรือเปล่าหรือ3วินะฮะเดี๋ยวมารีเจเนเรชันให้ครับผมแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นมีระเบิดครับผมจะลองเอาเสกมันออกมาผมแล้วก็เอาระเบิดปลาสมมุติครับมาดิมาดิอยู่นะก็เป็นระเบิดใส่ครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะจัดการไอ้พวกนี้ก่อนครับผมนะครับปึ๊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 บนี่นะฮะอ่ะโอเคนี้จะลองระเบิดอันนึงก็ผมอันนี้ก็เป็นฟลัชเกเนตครับผมเป็นระเบิดแฟลชนะฮะถ้าเกิดมีคนไปโดนก็ผมนะครับปึ๊บนี่เราจะโดนเอฟเฟคไบเนตนะผมนะครับนี่นะฮะก็เป็นของเจ๋งก็อยากให้มาลองในออนตัวนี้ครับผมนะครับโอเคผมอันนี้ก็จบไปแล้วส่วนของตัวคลิปสอนพาชมของผมนะฮะอ่ะโอเคนะครับทีนี้ผมจะทำการสอนโหลดแล้วก็สอนโหลดแอดออนอินซาเร่วอลแฟร์ครับผมนะฮะอ่ะก่อนนี้ก็เป็นเว็บที่เขามาลง ASP.DL ของผมนะฮะโดยสิ่งแรกคุณต้องทำคือกดมาที่ลิงก์ของไซเบอร์ตาคลิปก็จะโผล่หน้าเว็บนี้นั่นแหละครับผมนะครับนี่จากนั้นนะครับให้คุณทำการเลื่อนลงมาครับผมนะครับเพราะว่าในนี้รายละเอียดเขาก็มีลิงก์ดาวน์โหลดด้วยครับผมนะครับคนนี้ค่อนข้างรูปเยอะพอสมควรคือเป็นรูปปืนเขาให้ดูครับผมนะฮะเมื่อใครอยากดูครับผมนี่โอเคยังเยอะนะฮะนี่แล้วก็สามารถซื้อพวกอาวุธได้จากเฮลิกับตัววัปเปอร์สมิธวัปเปอร์สมิธจะขายตัวปืนแล้วก็เฮลิกจะขายกระสุนนะครับโอเคมีคลิปตัวอย่างให้ดูด้วยแล้วก็ทีนี้ก็มีลิงก์ดาวน์โหลดกับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะโหลดเป็นตัว MC Add-on กับผมนะครับปึ๊บก็กดเข้าไปอันนี้กดอันนี้ก็รอให้ดาวน์โหลดกับผมอันนี้คือรอให้มันอันนี้ไม่ใช่เป็นโหลดเนี่ยอันนี้เป็นหน้า VIP ครับผมคือถ้าเกิดว่าใครก็คือเป็นหน้าอันนี้จะเป็นหน้าล็อกแอดของ MCP EDL ครับผมนะฮะอ่ะก็คือถ้ากด VIP ก็ไม่ต้องรอแค่แหละครับผมโอเคแล้วกด Get Link นะครับนี่ก็มีให้เลือกเป็นตัว Insert On กับ Gossip โหลด Insert On ก็กดไปปึ๊บนี่ดาวน์โหลดครับผมแล้วก็รอให้มันดาวน์โหลดจนเสร็จนะครับอันนี้เสร็จแล้วผมอันนี้ผมจะกด Open เลยผมให้มันเลือกไปที่ตัวเกม Minecraft ให้เลือกไปที่ Minecraft นี่เอาผมแล้วกดช่วงนี้ครับผมแล้วตัวเกม Minecraft ก็จะเด้งขึ้นมาครับผมโอเคครับผมทีนี้เราก็ import เข้ามาเสร็จแล้วนะครับจากนั้นครับผมก็จะไปเอามาใส่กับโลกของเราสามารถใส่กับโลกเดิมโลกใหม่ก็ได้ผมถ้าเกิดสร้างโลกใหม่ก็คือ create new world เนี่ยครับผมแล้วก็ไปที่ experiment ของผมนะครับพอเราต้องเปิด experiment ของผมจะเปิด project creator feature activate แล้วก็ต่อมา upcoming creator feature game test framework แล้วก็ modeling feature ผมจะเปิดแค่เสียงนี้ครับผมจากนั้นนะผมลงตัว resource เนี่ยครับผมนะครับ paper เนี่ยก็ทำการใส่เข้าไปครับผม activate นี่และแจ้งเตือนว่าถ้าเกิดเราใส่ตัวแอดออนเนี่ยมันจะทำให้ไปประกบตัวเกมซึ่งมันจะไม่ได้เชียร์แมนซึ่งผมไม่แคร์คอนติเนียลไปครับผมปึ๊บนี่อันนี้ก็ใส่รีซอสด้วยครับผมนะครับโอเคจะเป็นเกมของผมเป็นครีเอทีฟครับผมนะฮะแล้วก็ทำการครีเอทเลยครับผมผู้ชมโอเคทีนี้เราจะเช็คว่าแอดออนลงได้ไหมเราก็จะไปเช็คพวกอาวุธก็ผมนะครับนี่ที่เข้ามาไหมฮะนี่ครับผมนี่จะลองเอาเป็นเวกเตอร์ครับผมนี่กระสุนเวกเตอร์ครับผมนะครับปึ๊บใส่ฟึบปุ๊บยิงได้ครับผมนะครับนี่นะฮะก็คือใช้ได้ครับผมนะครับโอเคครับผมก็โอเคว่าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละกันชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่วงสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย